นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเรามีความหวังเรามีความเชื่อนะคะว่าเขาจะนำระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปรับมือกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ยังฝากถึงสว.เนาะซึ่งในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองคุณคือสติคุณคือปัญญาของสังคมที่สำคัญเป็นพิเศษคุณคือเสาหลักของประชาธิปไตยขอให้ทุกการตัดสินใจของสว.ที่จะเกิดจงเป็นการตัดสินใจอย่างกล้าหาญมีวิสัยทัศน์แล้วยินดีเต็มใจที่จะให้คนหนุ่มสาวเป็นคนนำทัพนำทางขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้เกียรติสว.ผู้สูงวัยนะคะไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภานะคะก็เป็นสว.เหมือนกันก็ดีใจแล้วก็ต้องสวัสดีประชาชนเขาเรียกว่าเป็นประชาชนผู้ตื่นรู้ประชาชนผู้กระตือรือร้นนะคะจริงๆเราควรมีประชาชนแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้ที่รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของประเทศแต่นี้ประเด็นที่เขาอยากให้เนี่ยกันนั่งคุยยืนคุยท่ามกลางสายฝนตรงนี้ก็คือว่าเขาถามว่าอะไรคือความฝันอะไรคือความหวังของพวกเรานะคะเมื่อเรามีนายกรัฐมนตรีคนที่30สำหรับดิฉันเองเนี่ยคิดว่าตั้งแต่เราเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ประมาณ56-57วันเนาะฝุ่นมันยังตลบอยู่เลยยังตลบอยู่เลยเรายังไม่เห็นเส้นทางเรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนดังนั้นเราคงพูดไม่ได้ว่าความฝันและความหวังของเราอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่เราสามารถพูดได้อย่างชัดเจนตอนนี้ก็คือว่าก่อนถึงวันที่13ก็อีกไม่กี่วันแล้วสิ่งที่เราอยากจะพูดตรงนี้เพื่อให้ได้ยินไปถึงสภาก็คือว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ต้องยึดหลักเสียงข้างมากซึ่งหมายถึงการเคารพการตัดสินใจของประชาชนอย่างเคร่งครัดและก็จริงจังเนื่องจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นเราได้ถ่ายโอนอำนาจของเราในฐานะปัจเจกบุคคลให้กับผู้แทนของเราหรือเรียกว่าส.ส.นะคะหากผู้แทนของเราใช้อำนาจนั้นไม่เป็นไปตามที่เขาหาเสียงแน่นอนถึง4ปีประชาชนก็จะริบอำนาจนั้นกลับคืนและเราก็จะมอบอำนาจนั้นให้กับผู้แทนคนใหม่ดังนั้นจึงไม่มีข้อห่วงใยใดที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องกังวลใจยังเชื่อว่าประชาชนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเราคงรู้สึกเหมือนกันว่าเราเฝ้าดูพรรคก้าวไกลเติบโตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พรรคก้าวไกลไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนประชาชนก็สามารถเปลี่ยนใจได้แล้ววันนั้นเราอาจจะมีพรรคการเมืองพรรคใหม่ก็ได้ดังนั้นก็อยากให้วุฒิสภาเคารพต่อเจตจำนงของประชาชนที่เขาได้ตัดสินใจเลือกพรรคก้าวไกลไปแล้วนะคะอยากให้วุฒิสภาปล่อยให้ระบอบประชาธิปไตยมันดำเนินไปตามคันลองของมันนะคะสมาชิกวุฒิสภาไม่มีหน้าที่มาคัดค้านมาเบรกมาทำให้ความฝันและความหวังของประชาชนนั้นดับสิ้นลงเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาความคาดหวังของดิฉันคิดว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเลือกเขาหรือคนนั้นจะไม่เลือกเขาไม่ว่าคนนั้นจะเกลียดเขาหรือคนนั้นจะรักเขารวมถึงอคติทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะมีอยู่จริงในประเทศนี้ต่อผู้นำบางคนแต่นายกรัฐมนตรีคนนั้นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนโดยส่วนตัวดิฉันเชื่อโดยสนิทใจนะคะว่าครั้งนี้ประเทศไทยกำลังจะรีสตาร์ทระบบประชาธิปไตยครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญมันเป็นการรีสตาร์ทที่เดิมพันด้วยปัญญาเดิมพันด้วยหัวใจและเดิมพันด้วยศรัทธา
ของผู้คนจำนวนมหาศาลดังนั้นมันสามารถมันมีพลังพอที่จะลบบาดแผลลบความบอบช้ำของสังคมไทยซึ่งมีมาช้านานนะคะยังเชื่อเช่นนั้นว่าพลังศรัทธาพลังปัญญาและก็ด้วยหัวใจของทุกคนที่ได้ใจพวกเราไปแล้ว14ล้านเสียงนะคะแม้นาทีนี้ระหว่างที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ถึงวันที่13ซึ่งอีกหลายวันนาทีนี้ฝุ่นยังไม่จางเส้นทางที่เราจะพานายกรัฐมนตรีคนที่30เข้าไปในสภาก็ยังมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าฝุ่นมันยังไม่จางนะคะแต่เรียนเชื่อและก็มีความหวังว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่30ชื่อว่านายพิธานะคะอย่างแน่นอนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เหตุผลที่สำคัญก็คือ14ล้านเสียงใช่14ล้านเสียงไม่ใช่67ล้านเสียงแต่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยคณิตศาสตร์ของมันก็มีสูตรของมันต่างหากไม่เหมือนคณิตศาสตร์ที่ซื้อขายของกันในตลาดนะคะเราจะเอาคณิตศาสตร์แบบนั้นมาอธิบายพื้นที่ประชาธิปไตยไม่ได้ดังนั้น14ล้านเสียงเมื่อเป็นเสียงข้างมากก็เพียงพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะคะที่สำคัญนะคะเมื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเรามีความหวังเรามีความเชื่อนะคะว่าเขาจะนำระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปรับมือกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้นะคะซึ่งมันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าความยากความเกลียดกราดความหายนะอยู่ในทุกมุมโลกไม่ว่าจะในชื่อของสงครามไม่ว่าในชื่อของอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะซึ่งเรียนเชื่อว่าถึงที่สุดคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่จะเป็นผู้รับมือกับข้อท้าทายนี้ได้แต่ไม่ใช่คนแก่อย่างพวกเราบางคนโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นมีเรียนด้วยเรียนเชื่อว่านี่เป็นภารกิจเป็นพันธกิจของคนหนุ่มสาวที่เราจะต้องมอบให้กับเขาและเราเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีคนหนุ่มสาวพรรคร่วมรัฐบาลมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากมายที่จะพาประเทศไทยไปที่ตรงนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยฝากถึงสว.เนาะขอคารวะขอขอบคุณสว.250 คนซึ่งในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองคุณคือสติคุณคือปัญญาของสังคมที่สำคัญเป็นพิเศษคุณคือเสาหลักของประชาธิปไตยขอให้ทุกการตัดสินใจของสว.ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมจงเป็นการตัดสินใจอย่างกล้าหาญมีวิสัยทัศน์แล้วยินดีเต็มใจที่จะให้คนหนุ่มสาวเป็นคนนำทัพนำทางเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศนี้เปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์ที่สง่างามมีคุณค่าสำหรับลูกหลานของคุณด้วยและก็ลูกหลานของพวกเราทุกๆคนขอบคุณค่ะ